งใส่แหวนหรือเครื่องประดับนะคะก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นแฟชั่นต่างๆนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มใส่แหวนที่นิ้วไหนดีนะคะวันนี้เค้กมีเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังเป็นการใส่แหวนตามดวงวันเกิดค่ะแล้วนะคะช่วง VR Mouse ค่ะนอกจากการใส่แหวนนะคะตามบุคลิกภาพหรือว่าแฟชั่นต่างๆแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องมีแอบเปิดตำราดูดวงกันบ้างแหละสายมงสายมูต้องมานะคะใส่แหวนนิ้วไหนแล้วแฟนรักใส่แหวนนิ้วไหนแล้วแฟนหลงนะคะหรือว่าเงินทองไหนมาเทมาเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูนะคะวันนี้เคสจะมาเล่าให้ฟังมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์นะคะเขาบอกกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนชอบความเสี่ยงแล้วก็แอบมีอารมณ์ร้อนใจร้อนนิดนึงนะคะวัสดุที่ใส่แล้วส่งเสริมดวงเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ทำจากทองหรือว่าทำจากหยกนะคะในส่วนของหยกเนี่ยเค้กว่าหยกเนี่ยมีฤทธิ์ความเป็นฤทธิ์เย็นเนาะเวลาเราใส่ลงไปอาจจะทำให้ช่วยใจเย็นขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ใส่แล้วดีนะคะนั่นก็คือมือซ้ายที่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางนั่นเองค่ะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปมาที่วันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะเขาบอกกันว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมนะคะแล้วก็เป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะวัสดุที่ใส่แล้วส่งเสริมดวงนั่นก็คือไวท์โกลด์แล้วก็พิงค์โกลด์นั่นเองค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมที่เหมาะกับการใส่สำหรับคนเกิดวันจันทร์นั่นก็คือนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางนั่นเองค่ะก็จะทำให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะเขาว่ากันว่าเป็นคนที่ทำอะไรที่จริงจังสุดโต่งแล้วก็ชอบใช้กำลังอะไรประมาณนี้ชอบแบบชอบความเสี่ยงผจญภัยสายบู๊อะไรอย่างนี้นะคะแหวนที่วัสดุที่เหมาะสมนั่นก็คือเอาวัสดุอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่สิ่งที่ส่งเสริมดวงมากที่สุดนั่นก็คือวัสดุที่ทำจากพิงโกนั่นเองค่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะก็จะมีนิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนั่นเองค่ะตำแหน่งนี้นะคะก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับสายบู๊อย่างคนเกิดวันอังคารค่ะต่อไปเรามาต่อกันที่วันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนะคะก็คือเป็นคนที่มีความระเมียดระไมนะคะละเอียดรอบคอบแล้วก็มีสติปัญญาสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันพุธนะก็คือวัสดุที่ทำจากทองเงินแล้วก็หยกค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมในการใส่นะคะก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางค่ะก็จะทำให้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะต่อไปเรามากันที่วันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาว่ากันว่าเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมีเหตุผลแล้วก็มีสติปัญญาดีมากๆเลยนะคะวัสดุที่ส่งเสริมดวงเนี่ยก็คือวัสดุที่ทำจากทองคำขาวหรือว่าเงินนั่นเองนะคะก็แหวนที่เหมาะสมต่อการใส่นะสามารถใส่ได้ทุกนิ้วเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็คือใส่ที่มือซ้ายแต่ใส่ได้ทุกนิ้วเลยนะดีมากต่อไปนั่นก็คือวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะเป็นวันเกิดของเค้กเองนะวันศุกร์ก็คือเป็นคนที่มีความแบบรักสวยรักงามนะคะละเอียดอ่อนโยนละมุนละม่อมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ตรงกับเค้กใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวัสดุที่เหมาะสมกับคนเกิดวันศุกร์นะนั่นก็คือแหวนที่ทำจากมีอัญมณีของความเป็นสีฟ้าๆนะคะพวกแบบเพทายอะไรประมาณนี้หรืออัญมณีอะไรก็ได้ที่มีสีสันนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนเกิดวันศุกร์นะก็ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะสามารถใส่ได้ทุกนิ้วเลยเลิศเหมือนวันพฤหัสเลยสามารถใส่ได้ทุกนิ้วแล้วก็ใส่ได้ทั้งสองมือเลยต่อไปวันสุดท้ายแล้วทุกคนนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์นะเป็นคนที่มีความแบบคิดลึก
คิดลึกซึ้งนะคะก็คือเป็นคนที่มีความแบบมีเจ้าความคิดนะเป็นคนช่างสังเกตนะคะแหวนที่เหมาะสมกับคนวันเสาร์นะก็คือแหวนที่ทำจากอัญมณีที่มีความแบบเป็นสีเข้มอย่างเช่นพวกออนิกซ์อะไรประมาณนี้สีเข้มๆนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มสีดำอะไรเงี้ยก็คือจะเหมาะคนเกิดวันเสาร์นะคะตำแหน่งที่ใส่แล้วดีก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางค่ะหมดแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเริ่มใส่แหวนแล้วก็ไม่รู้จะใส่แหวนนิ้วไหนดีอยากใส่ตำแหน่งไหนแล้วมันแบบปังนะคะก็ลองเอาแบบวิธีการใส่แหวนตามวันเกิดเนี่ยไปลองใส่ดูกันได้นะคะเผื่อว่าดวงจะแบบปังๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่เค้กว่านะคะสิ่งสำคัญนะนั่นก็คือความมั่นใจแล้วก็ความชอบของเรานะคะว่าเราใส่นิ้วไหนแล้วเรามั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสวยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องดวงเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปใส่ควบคู่กันได้หรือว่าเอามาอะแดปต์ใส่ได้ว่าแบบวันนี้เราอยากจะลองใส่ตามแหวนตามดวงวันเกิดดูอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเหมือนแบบว่าใส่สีเสื้อตามวันน่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยทำนะก็คือจะมีตารางสีมาใช่ไหมแล้วก็เลือกตามวันว่าเราจะใส่สีเสื้อตามวันไหนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือวันไหนที่เราแบบเออแบบมีนัดเดทสาวหรือว่าแบบมีออกเดทกับหนุ่มอะไรเงี้ยเราอยากจะใส่แหวนตามดวงตามความมั่นใจของเราตามวันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเพลงก็แอบทำเหมือนกันนะสมมติว่าวันที่แบบไปทำงานหรือว่าทำอะไรใหญ่ๆนะคะเพลงก็จะใส่สีเสื้อแล้วก็ใส่จิวเวลรี่นะคะก็ทำให้แบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในวันนั้นนะคะก็ยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการใส่จิวเวลรี่แล้วก็สนุกไปกับการเลือกสรรจิวเวลรี่ในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเค้กจะเอาอะไรมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกดให้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram นะคะ Via Treasure Shop แล้วก็แอดไลน์มาคุยเล่นๆกันได้นะคะก็คือ @viatreasure นะคะก็มีแอดมินน่ารักคอยตอบคำถามอยู่นะหรือว่าอยากจะมาติชมอะไรกันก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะเคสต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้าเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ